สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอาหารภาคเหนือนะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับส่วนผสมอย่างแรกก็คือต้มที่โครงหมูกับมะเขือเทศนะครับต้องต้มไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับอย่างที่2คือดอกเงี้ยวแช่น้ำครับเลือดสับครับพริกแห้งคั่วครับหมูสับครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวต้นหอมผักชีน้ำปลาแล้วก็ขนมจีนที่เราเตรียมไว้นะครับขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับพอน้ำที่เคี่ยวกับกระดูกหมูเดือดแล้วนะครับใส่หมูสับที่เตรียมไว้นะครับลงไปแล้วคนหมูสับให้เข้ากับน้ำต้มกระดูกหมูนะครับพอเดือดแล้วก็ใส่ดอกเงี้ยวครับคนให้เข้ากันครับแล้วก็ใส่น้ำปลา3ช้อนครับ3ช้อนชาเสร็จแล้วใส่เลือดนะครับที่เตรียมไว้รอจนเดือดจนสุกนะครับแล้วก็ปิดไฟครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็พริกคั่วพริกแห้งคั่วครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีครับเสิร์ฟคู่กับขนมจีนครับพร้อมเสิร์ฟครับ